ใช่เดี๋ยวชิไม่รู้ชิกลับไงผมไม่เจอเฟยโอ้ยไม่ใช่เราเล่นนะพี่หวานทำไมดีกว่าพี่ครับหลายคนแบบปีนี้แบบอยากเห็นพี่ลงละครแล้วค่ะก็เดี๋ยวเริ่มถ่ายหลังสงกรานต์ค่ะเห็นเขาขยับมาตอนแรกว่าจะถ่ายตอนกุมภาแล้วเขาขยับไปอันนี้ของที่ไหนของพี่อ้อมพิยดาอ๋อได้แดงหลายคนก็คิดถึงว่าบอกว่าอยากจะเห็นนานไหมค่ะแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวได้ดูแน่นอนค่ะได้แดงค่ะเรื่องนี้ประกอบกับพี่ป๋อใช่ปะใช่ค่ะเป็นไงบ้างคะจริงเจอพี่ป๋อแบบทั่วไปอะค่ะก็เจอก็สวัสดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนไปเจอกันในละครน่าจะสนุกมากค่ะจริงๆก็ตื่นเต้นมากเพราะว่ามีพี่ๆนักแสดงรุ่นพี่อีกหลายท่านเลยค่ะที่โหเห็นชื่อแล้วแบบหนูต้องได้วิชาจากพี่ๆมาเยอะมากๆแน่ๆเลยตอนไปถ่ายอะไอ้ก่อนหน้านี้แบบหลังจากคิวปิดมาก็เว้นมาสักพักใหญ่ๆเนาะใช่ค่ะก็หลังจากคิวปิดก็มีเมียหลวงอีกอันนึงค่ะพอดีอันนั้นอะจริงๆแล้วไปออกใกล้กันนะคะมันก็เลยทำให้คนดูอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยหายไปนานอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างเรื่องนี้มันความแตกต่างยังไงบ้างคะตอนแรกได้ชื่อเหมือนหนังผีไม่ถีค่ะไม่ถีค่ะไม่ถีค่ะได้แดงเนี่ยจะเป็นย้อนยุคนิดๆแต่ว่าสำหรับหน้าคุณสะไม่ต้องคิดไปไกลคือคงไม่ได้ย้อนยุคแล้วใส่หม้อห้อมแต่จะเป็นสไตล์ย้อนยุคแบบจีนค่ะค่ะแต่ก็ไม่ได้ไปไกลมากไม่ได้ลอยฟ้าไม่ได้อะไรอาจจะน่าจะใช่ค่ะก็ต้องทบทวนก่อนว่าเล่นเรื่องอะไรมาบ้างใช่ค่ะน่าจะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นคาแรคเตอร์นำความกดดันนะคะตรงนี้เราต้องขึ้นเดี่ยวทั้งแรกโอ้จริงสำหรับคริสจะเดี่ยวหรือไม่เดี่ยวอะค่ะความกดดันอะมันต้องมีอยู่แล้วสำหรับนักแสดงเพื่อที่จะทำให้แคแรคเตอร์มันออกอะแต่เรื่องนี้ไม่ได้กดดันว่านำหรือไม่นำนะกดดันว่านักแสดงคนอื่นเขาแบบมีประสบการณ์เยอะมากแล้วก็แบบเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็คงต้องทำการบ้านเยอะหน่อยค่ะแต่พี่ป๋อนี่คือร่วมงานกับใครพี่ป๋อนี่ยังไม่เคยร่วมงานเลยค่ะแต่ว่าเจอพี่เขาก็หนูก็ชอบพี่เขาอยู่แล้วค่ะคนอื่นคนอื่นไม่รู้เขาให้บอกหรือยังค่ะเขาไม่ให้บอกค่ะเดี๋ยวรอจริงๆถ้าเกิดว่าเริ่มถ่ายหลังสงกรานต์เขาก็น่าจะแถลงข่าวเร็วๆนี้ค่ะแล้วดูเป็นละครความหวังของอ้อมเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่อ้อมมาให้ทางช่องสามค่ะใช่ไหมคะก็จริงๆคริสยังไม่ได้คุยกับพี่อ้อมลึกซึ้งมากค่ะแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะพี่อ้อมคริสจะพยายามทำการบ้านแล้วก็ทำให้ดีที่สุดค่ะถ้าพี่แพลนอยค่ะตอนนี้คือเราเครียดเรื่องเรื่องละครเหรอคะจริงๆอยากอ่านบทให้ครบๆอะค่ะแต่ว่าพอเป็นละครแล้วเนี่ยเพิร์สก็เข้าใจว่าเวลาบทมันมามันจะค่อยๆมาคือมันไม่สามารถมาแบบ24ตอนได้ครบอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราอ่านไปแบบว่า 4-5 ตอนเราก็รู้สึกว่าสนุกอะอยากอ่านอีกอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้มากี่ตอนแล้วคะก็ค่อยๆทยอยมาสักเรื่องนี้แหละครับเพิร์สมีเรื่องอื่นอีกไหมเดี๋ยวต้องค่อยทีละเรื่องก่อนค่ะทีละเรื่องก่อนทีละเรื่องก่อนก็ดีค่ะจะได้ไม่ต้องแปลคาแรคเตอร์มาจะจบเรื่องนี้เราก็ยังสัญญาไว้อยู่เนาะค่ะค่ะค่ะอันเยอะเยอะสัญญาไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าจริงๆคุณก็เพิ่งจะเซ็นตอนที่เพื่อนรักคุณสยามค่ะขอบคุณค่ะยังไม่เสร็จโอเคค่ะเหมือนล่าสุดพี่แอนพี่สัมภาษณ์การละครหนึ่งว่าแบบพี่ฟิสเพิ่งมากินข้าวกับทางพี่เจนนี่มาทานข้าวกันใช่ไหมปกติค่ะปกติค่ะคือปล่อยให้มันเป็นไปตามปกติดีกว่าค่ะคือจริงๆอ่ะคริสว่าพอมันมีแบบเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยทุกคนก็จะเป็นแบบว่าเหมือนแบบจ้องมากอะค่ะคือจริงๆมันก็มีหลายครั้งหลายคราวที่เราไปเจอกันที่บ้านหรือไปกินข้าวกันที่ผ่านมานะคะที่เขาหมายถึงที่ผ่านมามันไม่ได้แบบว่าทุกคนรู้ตลอดเวลาคือพี่คิดก็เลยเลือกที่จะไม่ลงรูปใช่ไหมคะมันไม่จำเป็นอะค่ะแต่ดูเหมือนแฟนคลับเขาเฝ้ารอนะเมื่อไหร่จะเห็นที่เป็นแบบการันตีว่าเนี่ยมาแบบนี้กันแล้วไม่ต้องการันตีหรอกค่ะคือจริงๆคือทุกอย่างมันเป็นปกติอยู่เหมือนเดิมตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะคือบางอย่างก็ไม่ได้ต้องทำเพื่อแบบเพื่อภาพเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเพราะใช้ชีวิตปกติอ่ะเหมือนกันไหมคะว่าแบบไม่ได้ลงรูปหรืออะไรยังไงคือจะเลือกที่จะไม่ลงรูปยังไงไม่ได้เลือกที่จะไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะคื
อยู่ปกติเฉยๆค่ะใช้ชีวิตให้มันปกติที่สุดค่ะบางทีคือว่าเราเวลาชีวิตเรามันปั่นไปในทิศทางไหนทิศทางนึงมากๆอะไรเงี้ยบางทีเราต้องแบบหยุดปั่นแล้วก็พักบ้างอะไรเงี้ยให้มันแบบชิลบ้างไม่ใช่ทำทุกอย่างแบบตามที่แบบโลกต้องการหรือโซเชียลต้องการตลอดเวลาอะไรไม่ต้องโฟกัสอะไรเลยค่ะคือคุณบอกตั้งแต่แรกบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าปกติเหมือนเดิมทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ต้องคิดเยอะค่ะเอาเป็นว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นค่ะถ้าเห็นก็เห็นใช่ค่ะให้มันเป็นแบบปกติธรรมชาติเหมือนที่มันเคยเป็นมาละค่ะแสดงว่าเพื่อนทุกคนก็จะเห็นท้องต้องกันว่าโอเคให้มันเป็นอย่างนี้ดีกว่าก็เลยไม่มีใครโพสเลยกูไม่คิดว่าใครคิดอะไรเพื่อที่จะทำเพื่ออะไรค่ะกูว่าทุกคนทำตามแบบตามใจตัวเองแล้วก็เหมือนทุกคนโตแล้วอะค่ะมันไม่ได้ต้องแบบโชว์หรือมันไม่ต้องมีเหตุผลค่ะใช่ค่ะมันมีเรื่องที่อยากจะลงเลยก็จะได้อยู่กันอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนคนปกติอะค่ะคือใครอยากทำอะไรก็ทุกคนก็ทำตามปกติค่ะคำถามต่อไปสิอะไรนะคะกวางลูกสาวน้องกวางลูกสาวเดอะเฟสแยกทางกับพี่โจเดี๋ยวขอเวลานอกโทรหาลูกแป๊บนึงไม่ทราบเลยค่ะแต่ก็คิดว่าไม่นะคะเรื่องล่าสุดที่เจอกับวางเมื่อไหร่ครับเพิ่งเจอประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วค่ะก็ยังดูแฮปปี้เหมือนว่าพี่ต้องลงรูปคู่ในไอจีออกอะไรเงี้ยแล้วฟังก็ฟอลโลว์ด้วยจริงๆแล้วนี่คิดพอทราบอันนี้คืออัปเดต today เลยเหรออัปเดต today เลยใช่ไหมคะก็เนี่ยเห็นไหมเพราะ Instagram เนี่ยทำให้โลกเราหมุนเวียนงงกันไปหมดเลยคืออันนี้กูไม่แน่ใจค่ะต้องถามกวางก่อนนะคะเพราะกูก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจค่ะไอ้หนึ่งเราไม่ได้ระแคะระคายอะไรได้ยินอะไรมาไม่ได้ยินอะไรเลยค่ะไม่เลิกแต่ถ้าเกิดมันแบบวันนี้เลยเราก็ไม่รู้ถามเจ้าตัวเขาดีกว่าค่ะเราฝากเจ้าตัวชัวร์ใช่ค่ะแต่จริงๆอย่าไปอิงอะไรกับ Instagram กับโลกโซเชียลมากเลยนะพวกเราจริงๆเหมือนพี่คริสดูแบบโกงๆกับโลกโซเชียลเนาะว่าแบบไม่ค่ะคือคริสชอบเล่นโทรศัพท์เหมือนทุกคนแหละคือชอบเล่น IG Facebook อะไรเหมือนทุกคนแหละแต่ว่าจริงๆอ่ะเราต้องไม่หลงไปในสิ่งที่เขาพาเราไปมากอ่ะคริสว่าเดี๋ยวนี้โลกเรามันเด็กแบบ11 12 13ก็คือบางทีเขาจะหลงไปในอะไรอย่างนี้เยอะอ่ะเหมือนคริสก็จะไปคุยกับเพื่อนที่เป็นพ่อแม่แล้วเขาก็กลัวอ่ะบางทีเขาก็แบบให้โทรศัพท์ลูกตั้งแต่อายุเท่านี้แล้วลูกชั้นตอนแบบ15จะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่ากลัวเหมือนกันโอเคค่ะไอ้ลูกไอ้นี่สักนิดสักก่อนที่สักกันครับพี่ค่ะโอ้โหไม่ได้ทำดีอ่ะโอ้ยอ่ะไม่ได้